โยสวัสดีครับเรดาร์ทอล์ทีวีครับวันนี้ผมอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดาครับผมมางานเดอะสตรีทบิ๊กเกตฮ็อบบี้อีเวนต์งานของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ที่เดอะสตรีทจัดในช่วงปิดเทอมวันที่25วันเสาร์25และวันอาทิตย์ที่26มีนาคมนี้ครับในนี้เขาบอกว่าจะมีพวกการ์ดเกมมีพวกเกมกระดานมีไอดอลด้วยนะแล้วก็มีพวกฟิกเกอร์ก็ไม่เคยมางานแบบนี้เหมือนกันบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะครับเพราะว่าผมมาตั้งแต่เที่ยงเลยนะยังเช้าไปหน่อยทีมงานร้านต่างๆก็เลยยังมากันไม่ครบแต่ว่าก็จะดูตอนนี้ดูไปก่อนแล้วกันครับนี่อะไรอ่ะไวซ์บ็อกซ์เกมกระดานหรอแต่จากที่พวกที่แบนเดอร์ที่เขาวางไว้เนี่ยแต่ละอันมันน่าสนใจมากเลยนะมันดูแจ๋วมากเลยอันนี้เป็นโมเดลบ้านครับเป็นบ้านกระดาษโอ้สวยมากเลยสวยมากๆเลยอันนี้เป็นอะไรวอลเกมเกมการ์ดเหรออ๋อเกมการ์ดเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีแบบนี้ให้เล่นด้วยเหมือนยูกิเลยสมัยผมมีแต่ยูกิอ่ะไปฟิกเกอร์ได้ฟิกเกอร์กันดั้มไปฟิกเกอร์ไปโอ้ฟิกเกอร์รถฟิกเกอร์เมดัสกาเยอะหลายอย่างมากมายลด 10% ทุกชิ้นนะครับนะอันนี้ลด 10% ทุกชิ้นครับมาได้นะโอ้ยส่วนนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดนะครับมีมันยังฮิตอยู่ช่วงนึงเลยฟิงเกอร์บอร์ดว้าวมีแบบหลายสเต็ปมากใครเซียนนี่มาลองได้เลยครับอย่างแจ๋วอ่ะเอ้ยมันจำลองสถานการณ์แบบลองจำลองโลกจริงได้เลยเนี่ยแจ๋วอ่ะเล่นไม่เป็นสมัยตอนมันที่ดีผมก็เล่นไม่เป็นนะผมว่ามันยากต้องมีขายด้วยนะครับมีตัวแต่งด้วยอันละ600กว่าบาทนี่เป็นดีมครับเป็นฟิกเกอร์แบบนึงไอ้ฟิกเกอร์รถถังพวกสายรถถังสายเครื่องบินสายของจริงครับที่ไม่ใช่กันพลาอันนี้ก็น่าเล่นอ่ะใครต่อได้นี่มันแบบน่าภูมิใจมากเลยนะมันสวยมากเลยแต่งสีสวยในสุดยอดสำหรับที่ผมว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยผมชอบมากคือนี่คือเหมือนแบบทำสวยมากอ่ะยักษ์กีรันยักษ์สาสวยมากๆเลยครับมันเรียกว่างานอะไรงานปั้นวะเดี๋ยวดีเทลตาแบบดูตาสวยเนี่ยแบบร้านนี้เขาปั้นเก๋งมากนี่หนุมานสวยอ่ะคนไทยมีฝีมือนะผมว่าอนุเป็นการแต่งสีกันพาคือสวยครับอยากได้ติดบ้านแต่ว่าไม่มีปัญญาประกอบไม่มีปัญญาทำขนาดนี้จริงคุณแบบสวยมากๆเลยอ่ะนู้นโกคอสว้าวเซย่ากำลังรีเมคด้วยแต่ว่านี่บอลคลอสทั้ง5โอ้คอสโมในตัวคุณมีโลที่แข็งแกร่งที่สุดชิลิว 3D พริ้นโอ้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไปเชลกาโลโอ้ยมันแบบเชลกาลอดอ๋อโอเคตัวเรียกผิดเชลกาลอดมันสวยมากเลยครับสมัยผมไม่มีอ่ะเนี่ยมันแบบน่าเล่นมากเลยอ่ะนี่ก็เป็นอีกบอร์ดเกมอีกแบบนึงมาถึงร้านฟิกเกอร์ครับอุลตร้าแมน300อันนี้เป็นสุ่มเนาะแก้วอ่ะผมเป็นงานจัดฉลากทั้งนั้นเลยอีวาสุดนี่เป็นงานอะไรงานเกมอ่ะลูกปั้นเกมตัวละครในเกมอ๋อเชสวอลเอ้ยมึงเล่นหมากรุกเหรออันนี้จะเป็นเวทีไอดอลครับไอดอลน่าจะมาเย็นๆน่าจะจุคนได้เยอะอยู่ว้าวแบนเนอร์อันนี้เกมกระดาษเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นเกมกระดาษซะเยอะแต่ว่าน่าเล่นมากเลยแต่ละอันอันนี้อะไรคาตัน
โอ้ยแจ๋วว่าราคาพิเศษครับซื้อ1ซื้อ2ซื้อ3ยิ่งซื้อยิ่งลดอ่ะใครเป็นแฟนบอร์ดเกมเนี่ยต้องมาเลยเนี่ยแจ๋วผมไม่รู้จักสักอันแต่มันดูน่าเล่นมากเลยกล่องเกิงแบบเฮ้ยมันดูแฟนซีนี่โมโนโพลี่รู้จักกันเดียวโมโนโพลี่เกษตรผีอันนี้พวกนั้นไขคดีปริศนาเฮ้ยเกมพวกนี้ก็มีนะเนี่ยรู้จักอันเนี้ยอูโน่รุ่นผมก็มีแต่อูโน่เนี่ยแหละที่มีเล่นนะครับวันพีซการ์ดเกมเจ็ดยอดมันจะได้หมดนี่เลยป่าวะสวยมากเลยครับสวยมากๆเลยอ่ะสามมันมาสเตอร์ว้าวดูอย่างดัวนี่คือนี่ก็การ์ดเกมเหมือนกันเหรอเป็นเด็กแฮนเตอร์โรงเรียนเอนิเวทว่ารวมๆมันก็จะมีประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกบอร์ดเกมการ์ดเกมเยอะๆก็คิดว่าบ่ายๆเนี่ยน่าจะมีมาบูธมาตั้งจนครบมากกว่านี้แล้วมันก็จะสวยกว่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ดูแค่นี้ก่อนละกันขอตัวไปเล่นบอร์ดเกมก่อนไปรอบอร์ดเกมก่อนเมื่อกี้มีคนชวนมีพี่ๆก็ชวนทีมทั้งพี่ทั้งน้องเนาะแต่ละคนก็ชวนน่ารักมากๆเลยชวนเล่นก็ยังไงเดอะสตรีทรัชดาชั้น5นะครับวันที่25กับ25กับ26คือเสาร์อาทิตย์นี้นะใครว่างก็สะดวกก็มาครับนะพบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วเดี๋ยวต่อทีบ๊ายบายครับสวัสดีครับ